ลล่าโผล่เคลื่อนไหวกลางไอจีบุ๋มปนัดดาหลังเอ๋ปรินาลั่นหยามหน้าทุกวันนี้ดังกว่าเบลล่าเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่มีผู้คนนั้นให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะสำหรับกรณีข่าวของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและเอ๋ปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐค่ะและเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าทางด้านบุ๋มปนัดดานั้นได้เดินหน้าแก้ไขกฎหมายเรื่องการคุกคามทางเพศอย่างจริงจังไม่ใช่แค่เพียงลงบันทึกประจำวันอีกต่อไปซึ่งทำเอาประเด็นร้อนแรงเมื่อทางด้านเอ๋ปรินาได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบกลับหน้าบุ๋มปนัดดาแบบรัวๆนะคะว่ารู้ไม่จริงเกี่ยวกับการที่บุ๋มปนัดดาเดินหน้าแก้กฎหมายเกี่ยวกับการข่มขืนและไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านเอ๋ปรินายังได้สรรหาขุดข่าวเก่าๆของบุ๋มปนัดดาในทางที่ไม่ดีมาแชร์กันแบบรัวๆเลยล่ะค่ะอีกทางด้านสาวบุ๋มนะคะก็ไม่ยอมสาดน้ำลายใส่กันไปมาชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวค่ะจนทางด้านชาวเน็ตนะคะยกให้เป็นมวยถูกคู่กันเลยล่ะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านเอ๋ปรินานั้นก็ทนไม่ไหวค่ะหลังจากที่โดนบุ๋มปนัดดาเหน็บแรงอยากมีซีนซึ่งงานนี้นะคะทางด้านเอ๋ปรินาก็ได้ออกมาโพสต์ว่าดูถูกว่าอยากได้ซีนทั้งที่วันนี้ปรินาดังกว่าเบลล่าล่าสุดค่ะทางด้านสาวเบลล่ารานีแคมเปญโผล่เคลื่อนไหวกลางไอจีสาวบุ๋มปนัดดานะคะหลังจากที่ออกมาโพสต์รูปภาพทำบุญแจกอาหารตอกหน้าเอ๋ปรินาค่ะซึ่งงานนี้สาวเบลล่าก็ได้เข้าไปกดไลค์รูปของสาวบุ๋มงานนี้คงไม่ต้องบอกแล้วค่ะว่าอยู่ทีมใครนะคะน่าจะชัดเจนดีอยู่แล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับสาวบุ๋มปนัดดาแล้วกันนะคะทำความดีต่อไปค่ะเพื่อประชาชนคนไทยนะคะเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ